แอร์ไม่เย็นเลยเนี่ยออกแต่ลมสำหรับเพื่อนๆที่แอร์รถไม่เย็นนะครับอย่างแรกนะครับให้เราตรวจสอบแบบนี้ก่อนครับตัววัดอุณหภูมิเนี่ยให้บิดไปให้สุดครับส่วนสวิตช์ AC เนี่ยให้เราเปิดไว้บ้านเราเนี่ยอากาศร้อนครับช่วงหน้าร้อนแอร์ทำงานหนักบางทีก็จะเย็นน้อยลงหน่อยแต่ถึงจะเย็นน้อยยังไงความเย็นก็ต้องออกมาบ้างครับแต่ถ้ารถเราเนี่ยมันไม่มีความเย็นออกมาเลยแบบนี้ต้องเติมน้ำยาแอร์แล้วครับแล้วทุกคนรู้ไหมทุกวันนี้เราสามารถเติมน้ำยาแอร์รถเองได้ที่บ้านด้วยชุดเติมน้ำยาแอร์ด้วยตัวเองแบบนี้ครับแต่เอ๊ะใช้แบบนี้มันจะปลอดภัยหรอสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับทุกวันนี้งานช่างงานดูแลรถเองเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับหรือแม้แต่จะเติมน้ำยาแอร์เป็นเรื่องง่ายๆแล้วนะครับเพราะมันมีอุปกรณ์ออกมาให้เจ้าของรถอย่างเราเนี่ยทำเองได้แล้วก็ประหยัดเงินมากๆแต่ต้องบอกทุกคนก่อนสำหรับการเติมน้ำยาแอร์เราไม่จำเป็นต้องเติมบ่อยๆนะปกติเราแค่เช็คก็พอนะครับซึ่งมันก็จะมีปริมาณที่เหมาะสมอยู่ในคู่มือนะครับจากที่ผมใช้งานมานะประมาณ 3-4 ปีน้ำยาจะหายไปนิดเดียวเท่านั้นเองครับแต่ถ้าน้ำยาแอร์ในรถของเราหายไปจำนวนมากๆแบบนี้ระบบแอร์รถเราเริ่มมีปัญหาแล้วครับการเติมน้ำยาแอร์เป็นการแก้ปัญหาแค่ชั่วคราวนะครับให้เราขับรถไปอู่ได้โดยที่เราไม่ร้อนหรือเราขับรถทางไกลอยู่นะครับต้องการจะรีบเติมนะครับเพราะว่าเรายังไม่อยากจอดซ่อมหรือเสียเวลานานๆหรือต้องการใช้รถเร่งด่วนนะครับแบบนี้นะครับเราสามารถเติมน้ำยาแอร์เพื่อเลี้ยงระบบไว้ได้ในกรณีที่น้ำยาแอร์ไม่ได้หายมากนะครับเติมไปสักครึ่งปีและแอร์เริ่มไม่เย็นแล้วก็ให้เติมใหม่แบบนี้เพื่อนๆอาจจะต้องลองพิจารณาดูนะครับว่าการเติมน้ำยาแอร์ไปเรื่อยๆจะประหยัดกว่าการซ่อมหรือเปล่าและแน่นอนครับการที่เราไปเติมน้ำยาแอร์ที่ร้านซ่อมแอร์รถยนต์นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเยอะกว่าเราเติมเองครับการซ่อมแอร์บางครั้งเสียเงินหลักพันแต่การเติมน้ำยาเนี่ยเราเติมเองแบบนี้เสียเงินแค่หลักร้อยครับส่วนเพื่อนๆที่เติมเข้าไปแค่ไม่กี่สัปดาห์แล้วน้ำยาแอร์หายหมดอันนี้ผมแนะนำว่าให้เข้าร้านแอร์แล้วไปซ่อมแอร์นะครับแบบนั้นการเติมน้ำยาไปเรื่อยๆจะเป็นการสิ้นเปลืองครับแต่ทุกวันนี้เราสามารถเติมน้ำยาแอร์เองได้ง่ายๆด้วยชุดเติมน้ำยาแอร์สำเร็จรูปแบบนี้แต่เติมน้ำยาแอร์เองมันจะปลอดภัยจริงเหรอแล้วเราต้องรู้อะไรบ้างเนี่ยแบบนี้นะครับแอร์กลับมาเย็นเหมือนเดิมแล้วครับก่อนจะไปเติมน้ำยาแอร์กันนะครับเราจะมาดูนะครับชุดอุปกรณ์สำเร็จรูปนะครับที่ผมซื้อมาก่อนเซตนี้นะที่ซื้อมานะราคาประมาณ600บาทนะครับซึ่งก็จะมีน้ำยาแอร์นะครับรหัสก็คือ 134A ซึ่งน้ำยาแอร์ 134A สำหรับเติมแอร์รถยนต์กับตู้เย็นเท่านั้นนะครับเพื่อนๆไม่สามารถใช้เติมแอร์บ้านได้นะส่วนสำหรับแอร์บ้านนะครับก็จะเป็นน้ำยาอีกเบอร์นึงนะใช้แทนกันไม่ได้ส่วนที่ให้มาอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นชุดเกรดนะครับเป็นเกรดเดียวนะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเคยเห็นร้านแอร์เขาใช้กันนะเขาจะใช้เกรดคู่นะครับมีตัวสีแดงนะครับกับตัวสีน้ำเงินแบบนี้นะครับซึ่งปกติตัวสีน้ำเงินนะครับหรือการเติมในท่อโลนะครับท่อขาเข้าเนี่ยก็จะเป็นการวัดปริมาณน้ำยานะครับว่าน้ำยาในรถเรามีอยู่เท่าไหร่นะครับและน้ำยาเติมเข้าไปจำนวนเท่าไหร่นะครับโดยหน่วยวัดนะเขาก็จะมี2หน่วยวัดนะครับหน่วยวัดเป็น PSI นะครับก็คือปอนด์ per square inch ส่วนอีกหน่วยวัดนึงนะครับก็คือกิโลกรัมฟุตต่อ square cent นะครับซึ่งบางคนก็บอกอันนี้คือบาร์ไงซึ่งจริงๆต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่บาร์นะครับถ้าเราไปหาค่าทางคณิตศาสตร์นะครับค่ามันจะต่างกันอยู่เล็กน้อยครับแต่ในกรณีที่เราไม่ได้ต้องการความละเอียดมากนะครับสามารถใช้แทนกันได้นะมันใกล้เคียงกันครับเกรดตัวนี้สามารถใช้กับแอร์น้ำยา R32 นะครับแล้วก็น้ำยา R12 ได้ก็คือเป็นเกรดที่ใช้กับแอร์บ้านได้ด้วยวิธีต่อสายนะครับเขาก็จะให้สายมานะซึ่งผมต่อเสร็จไปแล้วนะสายสีเหลืองเนี่ยเราก็จะต่อเข้ากับตัวกระป๋องนะครับที่เป็นตัวน้ำยานะครับซึ่งเขาก็จะมีตัววาล์วแบบนี้นะครับไว้เปิดปิดน้ำยาที่กระป๋องด้วยนะครับส่วนท่อเติมน้ำยาเข้านะเรามักจะใช้เส้นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับซึ่งเขาก็จะแถมตัวหัวตัวนี้นะครับเป็นหัวที่สำหรับเสียบเข้ากับตัวช่องเติมน้ำยานะที่เป็นช่องโลซึ่งมันมีหัวสีแดงนะครับสำหรับช่องไฮมาให้ด้วยนะครับซึ่งเราไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเรามีเกรดเดียวทีนี้ถ้าเราใช้สายผิดสีนะครับสีเหลืองไปสลับน้ำเงินสีน้ำเงินสลับเหลืองได้ไหมจริงๆแล้วสลับได้นะครับไม่มีปัญหานะแต่เราอาจจะงงเองเฉยๆนะครับคือสายทั้ง2เส้นเนี่ยสามารถรับแรงดันได้ 2,500 psi เท่ากันนะครับแต่หัวเติมเนี่ยใช้ผิดสีไม่ได้นะครับเพราะหัวเติมเนี่ยขนาดไม่เท่ากันนะครับขนาดที่เราจะเติมน้ำยานะครับช่องเติมน้ำยาเข้าเนี่ยจะเป็นฝั่งโลนะครับ
ึ่งรูจะเล็กกว่านะส่วนสีแดงเนี่ยจะอยู่ฝั่งไฮนะครับซึ่งไว้สำหรับเช็คแรงดันจากคอมเพรสเซอร์นั่นเองครับทีนี้ก็กลับมาที่เกจนะว่าเอ๊ะทำไมเติมน้ำยาแอร์เองนะไม่ต้องใช้2เกจนะครับใช้แบบเกจน้ำเงินเกจเดียวก็ได้แล้วก็มันจะมีชุดนะครับที่ไม่มีเกจเลยนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยผมก็ไม่แนะนำนะเนื่องจากว่าเราไม่สามารถรู้ปริมาณน้ำยาแอร์ที่เราเติมเข้าไปได้นะครับตัวเกจน้ำเงินนะทำหน้าที่วัดแรงดันน้ำยาแอร์ที่อยู่ในรถเราครับส่วนฝั่งเกจแดงนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าช่างเขาเรียกว่าท่อร้อนหรือคอยล์ร้อนอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะไว้เช็คแรงดันการทำงานของคอมเพรสเซอร์นะครับหรือว่าการรั่วต่างๆนะครับก็ให้เป็นหน้าที่ของช่างเขาไปนะครับวันนี้ผมต้องการจะแค่เติมน้ำยาแอร์เข้าไปให้ปริมาณเหมาะสมเท่านั้นครับทีนี้ตัววาล์วกระป๋องน้ำยาแอร์นะครับมันจะเป็นแบบพินแบบนี้นะครับซึ่งเราจะต้องทำการใส่เกลียวเข้าไปก่อนนะแต่ก่อนใส่เกลียวนะครับให้เพื่อนๆนะครับดึงพินขึ้นมานะหมุนขึ้นมานะครับหมุนขึ้นมามันเข้าไปจนสุดก่อนนะแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็หมุนกระป๋องเข้าไปครับเพื่อนๆหมุนกระป๋องเข้าไปสุดนะครับให้เรานะครับหมุนแหวนนะครับลงมาล็อกกับขอบกระป๋องให้เรียบร้อยสำหรับการใช้งานนะครับเมื่อเราใส่วาล์วนะครับไปที่หัวกระป๋องเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราหมุนค่อยๆหมุนลงนะครับให้หัวเข็มเนี่ยเจาะกระป๋องลงไปครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะมาเติมน้ำยาแอร์กันนะครับอย่างแรกเราก็ต้องเปิดนะครับแผงปิดฝาเครื่องมาก่อนรถแต่ละรุ่นนะครับมีความแตกต่างกันนะครับดังนั้นเพื่อนๆจะต้องศึกษาคู่มือให้ละเอียดนะครับปกติก็จะมีช่องเติมน้ำยาอยู่ถ้าเป็นรุ่นเก่านะครับจะมีช่องตาแมวไว้ให้เราดูน้ำยาแอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวฝาครอบที่เป็นเอชนะครับตัวนี้เราไม่ต้องไปยุ่งนะครับเพราะตัวนี้จะเป็นท่อร้อนนะครับที่เราจะต้องต่อกับเกจสีแดงนะครับเราก็ปล่อยมันไว้นะครับส่วนอีกอันนึงนะครับฝาปิดผมหายไปแล้วนะเขาจะต้องเป็นฝาที่เขียนว่าโลนะครับตัวนี้ซึ่งจะเป็นช่องที่เราจะเติมน้ำยาแอร์เข้าไปนะครับระบบท่อเนี่ยจะทำการดูดน้ำยาแอร์จากกระป๋องเนี่ยเข้าไปในท่อเส้นนี้ครับแล้วถ้าถามว่าน้ำยาแอร์ต้องมีอยู่ในระบบเท่าไหร่นะครับหรือเราควรเติมไปเท่าไหร่นะต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับรถแต่ละรุ่นนะครับให้เพื่อนๆตรวจสอบจากคู่มือรถให้ดีนะครับปกติที่เราแนะนำกันในอินเทอร์เน็ตนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ40 psi นะครับแต่ผมต้องบอกว่าส่วนในคู่มือรถของผมนะครับ Toyota MRS จะต้องมีน้ำยาแอร์อยู่ในระบบที่ 1.5 ถึง 2.5 กิโลฟุตเซนครับทีนี้ถ้าเราเทียบเป็น psi นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 20 ถึง 35 psi ครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะสำหรับการเติมน้ำยาแอร์เนี่ยไม่ใช่ว่าเต็มพอดีนะครับหรือเยอะเกินไปมันจะดีนะครับการเติมน้ำยาแอร์ที่เยอะเกินไปนะครับจะทำให้การทำงานของคอมเนี่ยมีการโอเวอร์โหลดนะแล้วก็จะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียได้นะครับถ้าเราไม่รู้หรือไม่แน่ใจนะครับให้เติมน้ำยาแอร์หย่อนไว้ก่อนนะครับและอีกปัจจัยนึงที่คอมเพรสเซอร์สามารถพังได้หลังเติมน้ำยาแอร์ก็คือแอร์ของเราเนี่ยคอมเพรสเซอร์มันเก่ามากแล้วครับมันทำงานไม่ไหวนะเพราะนั้นพอเราเติมน้ำยาแอร์เข้าไปในปริมาณที่เท่ากับคู่มือบอกนะครับหรือเต็มพอดีนะมันอาจจะเป็นการโหลดการทำงานของคอมเพรสเซอร์นะถ้าใครมีเครื่องจับแอมนะครับเราก็สามารถจับการทำงานของแอมได้ถ้าคอมเพรสเซอร์ทำงานกี่แอมนะครับมันจะต้องไม่โอเวอร์โหลดเกินนั้นนะในกรณีที่คอมเพรสเซอร์ทำงานโอเวอร์โหลดเกินแอมที่คอมเพรสเซอร์กำหนดมางงไหมในกรณีที่คอมเพรสเซอร์ทำงานเกินแอมหมายความว่าคอมเพรสเซอร์ทำงานโอเวอร์โหลดนะครับเราจะต้องทำการแว็กน้ำยาแอร์ออกนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากวุ่นวายไม่อยากซีเรียสต้องไปเช็คขนาดนั้นนะครับก็เติมหย่อนไว้ก่อนนะครับเป็นค่าต่ำสุดที่โรงงานแนะนำก็ได้ครับเพื่อนสังเกตนะครับว่าถ้าเราเสียบไว้ตอนที่เรายังไม่ได้สตาร์ทเครื่องเนี่ยแรงดันก็จะสูงมากๆครับทีนี้นะครับเวลาเราจะวัดแรงดันน้ำยาแอร์นะครับเราก็สตาร์ทรถนะครับเปิดปุ่ม AC นะครับแอร์ผมเนี่ยอุณหภูมิ28องศาครับคือไม่มีไอเย็นเลยนะมีแต่ลมเปล่าๆออกมาหลังจากผมเสียบเกจแล้วก็สตาร์ทรถนะครับจะเห็นว่าน้ำยาแอร์ผมเนี่ยมีแค่ประมาณ 18-19 PSI เท่านั้นเองนะครับแบบนี้เนี่ยแอร์ไม่เย็นแน่นอนครับเราจะทำการเติมน้ำยาแอร์นะครับผมก็จะปิดวาล์วฝั่งนี้ก่อนนะแล้วก็มาเปิดวาล์วฝั่งนี้นะครับเปิดขึ้นมานะครับจนสุดนะคลายกลับนิดเดียวนะครับหลังจากนั้นดูที่เกจตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดวาล์วเกจตัวนี้กลับมาครับตอนนี้คือเราทำการเติมน้ำยาแอร์เข้าไปแล้วนะครับพอได้แรงดันตามที่เราต้องการนะครับให้เราปิดวาล์วนะครับของตัวกระป๋องน้ำยานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเช็คเกจตรงนี้อีกทีนะเพื่อให้ชัวร์นะครับผมก็จะปิดวาล์วเกจนะแล้วผมจะคลายสายนิดนึงนะครับเพื่อไล่แรงดันออกให้หมดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมจะทำการเช็คน้ำยาอีกทีนึงนะครับว่าน้ำยาเนี่ยมันมีแรงดันถูกต้องหรือเปล่านะครับก็เปิดเกจกับไมค์คีนะครับก็มาตรวจสอบความเย็นของแอร์อีกครั้งนึงนะครับแบบนี้นะครับแอร์กลับมาเย็นเหมือนเดิมแล้วครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการปิดวาล์วนะครับแล้วก็ถอดตัวเติมน้ำยาแอร์นะครับแล้วก็เช็คดูนะครับว่าวาล์วเราปิดสนิทหรือเปล่านะครับถ้าวาล์วเราปิดสนิทเนี่ยจะไม่มีเสียงน้ำยาออกมาแล้วนะครับเราก็ใส่ประกอบไว้กับชุดแบบนี้เลยก็ได้นะ
ตัวน้ำยานะครับเราก็ปิดฝานะครับเก็บไว้ใช้เติมครั้งหน้าได้แค่นี้เองนะครับก็เป็นวิธีเติมน้ำยาแอร์รถยนต์ตัวเองง่ายๆนะครับโดยใช้ชุดเติมน้ำยาแอร์สำเร็จรูปแบบนี้นะครับใครอยากได้เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับคือเอาไปทำเองได้ง่ายๆแล้วก็ประหยัดมากๆนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับคนที่มีปัญหานะครับแอร์รั่วลักษณะเป็นตามดนะซึ่งการรั่วเป็นตามดบอกเลยว่ามันหาตำแหน่งซ่อมยากนะครับสุดท้ายนะไปซ่อมมันก็หาไม่เจออยู่ดีนะครับเราสามารถผ่านความร้อนปีนี้ไปได้นะครับโดยการทยอยเติมน้ำยาแอร์แบบนี้นะจากน้ำหนักที่ผมกะเอานะน่าจะใช้ไปประมาณ1ส่วน4ของกระป๋องนะครับหรืออาจจะประมาณ1ส่วน3ของกระป๋องนะครับซึ่งเดี๋ยวพอมันหมดนะครับกระป๋องมันก็จะเบานะระหว่างเติมน้ำยานะครับเอฟเฟคที่มันมีมาก็คือตัวกระป๋องเนี่ยจะมีความเย็นนะครับเพราะน้ำยามีการเคลื่อนที่ก็จะมีความเย็นเป็นเรื่องปกตินะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีงานเชื่อมอยู่ใกล้ๆนะครับให้ระวังเรื่องการเติมน้ำยาแอร์ด้วยนะครับเพราะว่าตัวน้ำยาแอร์เนี่ยเวลาถูกความร้อนนะครับจะเป็นพิษกับร่างกายครับข้อควรระวังของการเติมน้ำยาแอร์แบบนี้คืออย่าเติมเกินปริมาณที่ผู้ผลิตเขาแนะนำนะครับจำไว้นะว่าเติมเยอะเกินไปไม่ได้ดีนะครับจะทำให้คอมทำงานหนักและกลายเป็นคอมเพรสเซอร์เสียส่วนคนที่มีเกจตัวสีแดงด้วยนะครับแล้วต้องต่อเข้าไปที่ท่อ H นะครับหรือว่าท่อ High นะตัวนั้นให้ระวังให้ดีนะครับเวลาที่เราเติมน้ำยาแอร์เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบไปถอดนะครับให้ทิ้งไว้สักพักนึงแล้วค่อยถอดนะเพราะท่อตรงนั้นจะมีความร้อนนะเวลาไปถอดนะครับบางทีไอร้อนมันพ่นออกมานะครับลวกมือนะครับอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บนะครับหรือโดนไฟลวกได้นะก็ระวังด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้พี่ก่อนครับบ๊ายบาย